สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนัทเช่นเคยนะครับสำหรับมิติกซาคูไฟนะครับไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับบอสลองตัวสุดท้ายแล้วก็สำหรับเกียร์ของหลายๆคนที่สูงประมาณเกิน440ไปแล้วก็ท้ายแพดขนาดนี้นะครับสำหรับมิติกซาคูนะครับง่ายมากครับต่างจากฮีโรอิกซาคูแค่นิดเดียวก็คือมีหนวดเพิ่มขึ้นมา2แล้วก็สกิลแรงขึ้นนะครับแล้วฮิลก็ต้องเหมือนกับโคออร์ดิเนตมากขึ้นเลท CD ก็ต้องดีขึ้นนะครับแล้วก็เฟสสุดท้ายนะครับซาคูก็จะมีการแยกร่างออกมาไม่ว่าจะเป็นในเดเรียมเรียมแล้วก็เฟียเรียมนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนกับถ้า DPS เราถึงนะครับก็เค้กวอล์กเลยครับไม่แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแค่หลบเทนาเคิลให้ได้ครับสำหรับไฟนี้นะครับนัดไม่เคยที่จะโดนเทนาเคิลสักครั้งเลยไม่ว่าจะโปรเกรสกับกิลไหนหรือว่าเล่นมานะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นเมคานิกที่ง่ายที่สุดแต่ก็เป็นเมคานิกที่คนส่วนใหญ่ตายมากที่สุดนะเห็นไหมเพื่อนนัดโดนไปละตายไป1ช็อตนะครับเพราะส่วนใหญ่จะวันช็อตแต่นัดไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าสมมุติเรากดดีเฟนซีฟคูลดาวน์แล้วเลือดเราเกิน 400,000 เนี่ยเราจะโดนวันช็อตหรือเปล่าแต่เพราะนั้นไม่เคยโดนแล้วก็ไม่เคยที่จะกดดีเฟนซีฟฉะนั้นไม่สามารถบอกได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสแตททั่วไปนะครับนัทก็เล่นเหมือนกับสแตททั่วไปไม่ได้เซิร์กนะครับก็หยุดที่ประมาณ 87% นะครับ 87% แล้วหยุด DPS ทุกอย่างนะครับดิสมิสเพชทุกอย่างครับยืนเฉยๆกดแดนซ์กดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รอจนกว่าซาคูจะแคสคัชชิ่งแก๊สนะครับหรือว่าแบบเหมือนกับร่ายสกิลหนวดนะครับเราถึงจะ DPS ต่อนะครับแล้วก็เหมือนกับเฟดเพื่อให้มันเปลี่ยนเฟดไปอีกเฟดนะครับอ่ะต่อนะครับสำหรับไฟนี้นะครับคูลดาวน์ที่ดีที่สุดนะครับพูดโดยรวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวงหรือมีลีดีพีเอสหรือว่า DK ก็ตามนะครับจะเป็น2 minutes คูลดาวน์นะครับสำหรับทุกๆ2นาทีเราจะมีเหมือนกับแมดเดนนิ่งแมดเดนนิ่งเอเซนต์หรือไอท่าเนี่ยท่าเวียมที่มันจะทำให้ซาคูโดนแรงขึ้น 20% นะครับอยู่ประมาณ20วิใช่ไหม20วิประมาณนั้นมันจะทำให้เหมือนกับทุกๆ2นาทีเราจะตีซาคูแรงมากๆฉะนั้นสเปคที่ดีที่สุดของ DK คืออะไรครับเป็น Frost DK นะครับแต่นัดเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าอาวุธนัดยัง430อยู่ฉะนั้นกากมากๆเลยทำให้นัดไม่สามารถที่จะ maximize DPS ได้สูงที่สุดแล้วก็สำหรับไฟนี้เหมือนกับเป็นไฟแรกเลยนะครับที่นัดได้มาเล่นแล้วก็ strat หลายๆอย่างอาจจะทำให้เหมือนกับเราไม่สามารถจะ time cooldown ได้ฉะนั้นไฟแรกการที่เรารู้คูลดาวน์รู้จังหวะของกิลรู้จังหวะสแตรทของทีมนะครับมันจะทำให้ DPS เราได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ถือว่านัดตีได้เบาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าผ่านเกณฑ์ในการที่จะทำให้ฆ่าบอสตัวนี้ได้นะครับบอสตัวนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับเดินตีนะครับก็คือพูดง่ายหลบเทนนาเคิลอย่ายืนบนแบดชิดนะครับเห็นสีม่วงเห็นสีแดงอย่าเหยียบครับยืนประมาณได้แค่ครึ่งวิแล้วก็กระโดดออกมาเลยครับถ้าสมมติใครยืนแช่นะครับโอ้โหแทบจะตาย 100% นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปโทษฮิลแล้วเฮ้ยทำไมถึงไม่ดิสเปลเราไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องมีเซลฟ์อะแวนเนจนะครับแล้วก็สำหรับ DK นะครับง่ายมากๆครับถ้าสำหรับ DK นะครับใครโดนเฟียนะครับหรือว่าใครโดนดาเมจจากสกิลพวกนี้นะครับถือว่าคุณยังเล่น DK ไม่เป็นนะครับเพราะว่าทุกหนึ่งนาทีนะครับเราจะสามารถใช้ AMS แล้วก็เหมือนกับเรทเมคานิกของซาคูนะครับทุกหนึ่งนาทีเราก็จะเหมือนกับโดนเรทนะครับฉะนั้นเรากด AMS กันไว้เลยครับเราไม่โดนดาเมจเราไม่โดนเฟีย GG easy มากครับสามารถทำให้เราอัพไทม์ตอนบอสแทบจะ 100% ยกเว้นตอนที่เราโดนคัตออฟจากเทนดาเคิลนะครับสำหรับเทนดาเคิลนี้ก็มาอีกแล้วหลบง่ายๆครับถ้าสำหรับนัดมีทิกนะครับสำหรับใครที่เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโรอิกหรือว่ามิติกนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่ชัวร์ในการที่จะหลบเทนดาเคิลนะครับสามารถที่จะเดินตามแทงได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฮีลเลอร์หรือว่าจะเป็นมีลี GPS หรือว่าจะเป็นเรนจ์ GPS นะตามแทงไปเลยครับเพราะว่ายังไงตามแทงแทบจะ 100% เราจะหลบเทนดาเคิลได้นะครับเพราะว่าแทงค์เนี่ยจะเป็นคนที่โพซิชันได้ดีเพราะถ้าสมมุติแทงค์โดนเทเดอร์เคิลไปเนี่ยแทงค์ต้องรีโพซิชันต่อให้แทงค์เนี่ยครับจะไม่โดนรันช็อตอ่ะสำรวจช็อตเมื่อกี้นะครับเทเดอร์เคิลนะครับถือว่าแทบจะอิมพอสิเบิลในการหลบเลยนะครับแต่มีเทคนิคง่ายๆถ้าสมมุติเราอยู่ตรงกลางระหว่างเทเดอร์เคิลแล้วเรารู้ว่าถ้าเราขยับซ้ายเราต้องโดนหนวดที่2ถ้าเราขยับขวาเราโดนหนวดที่1แน่นอนนะครับเรายืนตรงกลางระหว่างหนวดที่1หนวดที่2นะครับแล้วก็ปล่อยให้หนวดที่1พุ่งไปก่อนแล้วพอหนวดที่1พุ่งนะครับเราก็แค่ยืนกลับไปในหนวดที่1อย่างเช่นอันนี้เห็นไหม GG easy ง่ายนะครับสำหรับการที่เราจะหลบเทนทาเคิลนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วสำหรับเฟสนี้นะครับยากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เข้าเฟียเรียมแล้วนัดเป็น DK เป็นอะไรที่สามารถชีทเมคานิกในนี้ได้นะครับถ้าใครเข้าในเฟียเรียมแล้วออกมารีสแต็กนี่ถือว่าไม่ไหวนะครับไม่น่าจะใช่ real DK นะครับเราเข้าไปเราสามารถที่จะชีทได้เกือบทุกอย่างครับถ้าเลือดน้อยนะครับหรือว่าฮิลเลอร์ท็อปอัพไม่ทันนะครับกดไอซ์บาวเฟทิจูดอย่างเช่นตอนนี้นัดติด10สแต็กแล้วนัดก็กดไอซ์บาวเฟทิจูดไปแล้วก็ตีแทบจะไม่ขึ้นมารีสแต็กเลยนะครับอันนี้ขึ้น11สแต็กแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะยังสามารถที่จะกดเดทแท็กก็ได้นะครับกดฮิลลิ่งโพชั่นแล้วก็บล็อกถ้าสังเกตให้ดีนะครับฮิลลิ่งโพชั่นบล็อกนัดยังไม่กดเลยครับตอนนี้12สแต็กแล้วสำหรับก
ิลไหนที่มีสปิริตดิ้งนะครับเล่นดีเคนะครับอย่าเข้าไปแชร์เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อันดูเลตติ้งทายของเราพร็อกนะครับพอเลือดเราต่ำกว่า 50% เราไปแชร์เขาใช่ไหมครับมันจะไม่พร็อกพอมันจะไม่พร็อกดาเมจมันจะเป็นพร็อกอัพซอฟแทนมันทำให้ดาเมจเราลดลงเห็นไหมเมื่อกี้นัดติดตั้ง13สแต็กร็อกกับฮีลิ่งโพชั่นแทบจะยังไม่ได้กดเลยครับสำหรับใครที่เล่น DK นะครับยังไงลองเอาไปใช้นะครับสำหรับมิติกซาคูก็เป็นไฟที่ง่ายนะครับแค่ดีเบตเช็คนะครับแล้วยังไงพบกับนัดใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ